โอเคครับสัปดาห์นี้นะครับเรื่องการวัดด้านความดันนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับการสอบเทียบความดันเป็นตัวอย่างนะครับให้เราดูด้วยนะครับก็จะเนื้อหาจะเยอะหน่อยสไลด์เตรียมมานะครับ45สไลด์นะเกือบไม่ทันนะครับเมื่อคืนคอมโกงครับนี่เห็นหน้าตามืดๆอย่างนี้อาจารย์ชิตพงษ์เองนะครับใครอย่าคิดว่าหมอปลานะครับหน้ามืดอย่างนี้มองไม่เห็นอะไรกันเลยนะครับพื้นหลังสว่างมากนะครับแต่หน้ามืดโอเคก็พูดถึงเรื่องความดันครับนะความดันเนี่ยมันเป็นหน่วยมันเป็นหน่วยใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับในเวลาช่วงเริ่มเนี่ยจะเป็นเริ่มใช้จริงจังเนี่ยตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับก็คนที่นักวิทยาศาสตร์นะนะครับที่ชื่อดังนะครับเกี่ยวกับการพิสูจน์ความดันเนี่ยนะครับก็คือปาสคาลนะครับคนนี้ครับเป็นชาวฝรั่งเศสเนาะนะครับเขาได้ทำการทดสอบโดยใช้ประหลอดครับนะโดยใช้ประหลอดกับท่อกับอะไรนะกับหลอดแล้วกันนะครับประหลอดกับหลอดนะหลอดทดลองเนี่ยนะครับก็คว่ำนะครับลงบนภาชนะเนาะนะครับก็จะเห็นว่าถ้าทดสอบที่พื้นธรรมดานะครับที่พื้นธรรมดาพื้นบ้านนะครับกับไปที่ยอดเขานะครับประหลอดมันสูงต่ำต่างกันนะครับก็เลยได้บัญญัตินะครับแนวความคิดเกี่ยวกับความดันขึ้นนะครับแล้วเวลาหน่วยเนี่ยนะครับหน่วยเนี่ยครับก็จะใช้ปาสคาลเนาะทีนี้ความดันครับคืออะไรถ้าเราจะนิยามนะครับก็คือแรงที่กระทำวิทย์ทำไมมันดำแรงที่กระทำต่อ1หน่วยพื้นที่นะครับก็มาจากสูตรนี้ FP เท่ากับ F ส่วน A ซึ่ง P คือความดัน F คือแรงและ A คือพื้นที่ที่ถูกกระทำนะครับมันมีสมการกำหนดนิยามของความดัน2สมการนะครับอย่างแรกคือ P เท่ากับ rho gh rho gh มาจากไหนนะครับ rho เนี่ยนะครับคือความหนาแน่นของเหลวนะครับสมมติอันนี้เครื่องมือวัดเป็นแท่งเป็นหลอดแล้วกันหลอดของเหลวนะครับเครื่องมือวัดที่เป็นหลอดของเหลวเราจะใช้สูตร g h ซึ่ง g เป็นความหนาแน่นของเหลวนะครับ g คือค่าแรงโน้มถ่วงคือ 9.8 นะคร่าวๆคือ 9.8 แต่จริงๆมันเป็น 9.7 ซิ๊ดๆๆครับค่าละเอียดมากครับแล้วก็ h นะครับคือความสูงนะครับที่แตกต่างกันของเหลวนะครับเนื่องมาจากผลของความดันนะครับก็จะเห็นว่าโลเนี่ยครับมันเป็นผลรวมนะผลคูณนะครับของความหนาแน่นตรงนี้นะครับความเร่งนะครับแล้วก็ความสูงโอเคถัดไปครับอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือความดันนะครับ P เนี่ยเท่ากับ mg หารด้วย a นะครับm มันก็คือมัน f ส่วน a นั่นแหละ f นะครับใช้เครื่องมือวัดแบบนี้ก็คือเราจะเทิร์นน้ำหนักด้วยตุ้มน้ำหนักอยู่ข้างบนนะครับตุ้มน้ำหนักอยู่ข้างบนแต่อันนี้เราไม่เกี่ยวกับของเหลวเลยนะนะครับแล้วตุ้มน้ำหนักอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับมันถูกดึงด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับ g นะครับแล้ว a เนี่ย a คือพื้นที่หน้าตัดนะครับของลูกสูบแล้วก็กระบอกสูบนะครับm คือมวลนะครับ g คือแรงโน้มถ่วงนะครับ a คือพื้นที่หน้าตัดสองอย่างเนาะ
low GH นะครับกับ M ส่วน A นะครับอันนี้เป็น dead weight tester นะครับตัวนี้ dead weight testerหน้าที่ของมันเนาะนะครับมันจะเป็นตัวคล้ายๆกับตาช่างครับแต่ว่าอีกตาช่างเนี่ยเวลากดอ่ะมันไม่ได้กดสปริงเนาะมันกดแล้วทำให้เกิดแรงดันครับแล้วแรงดันเนี่ยมันก็ไปขับเกจตัวนี้เกจนี่แหละครับเกจเนี่ยนะครับให้กระดิกครับเนี่ย dead weight tester นะครับโอเคทีนี้นะครับเขาบอกว่าพื้นที่หน้าตัดของคอลัมน์นะครับไม่ได้มีผลกระทบต่อความดันถ้าวัดที่ความสูงใดๆนะครับอันนี้ก็ดูว่านะความสูงของเหลวเนี่ยพื้นที่หน้าตัดเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่อยู่ที่ความดันเท่ากันนะครับของเหลวก็จะสูงในระดับเดียวกันนะครับและอีกนิดนึงครับเขาบอกว่าการวัดความดันเป็นการวัดค่าความแตกต่างระหว่างความดันนะจุดที่ต้องการวัดความดันกับจุดอ้างอิงนะครับก็คือเช่นวัดความดันบรรยากาศเทียบกับพอดีวัดความดันเทียบกับความดันบรรยากาศนะครับเราเรียกว่า gauge pressure นะครับแต่ว่าถ้าวัดความดันเทียบกับความดันสุญญากาศเรียกว่า absolute pressure มีหน้าถัดไปอ่ะหน้าไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยดูนะครับมันจะมีอันนี้เดี๋ยวติดไว้ก่อนนะครับมันจะมีอธิบายอยู่อีกหน้าถัดไปนะครับอาจารย์ใส่กราฟไปอยู่นะทีนี้ครับความดันนะครับหน่วย SI ของความดันนะครับก็คือนิวตันต่อเมตรสแควร์นะครับหรือว่าปาสคาลนั่นเองนะครับให้เกียรติกับปาสคาลที่เขาค้นพบแรงดันความดันนะครับมันก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยของปาสคาลตามค่าอุปสรรคเนาะก็ตั้งแต่นาโนปาสคาลถึงกิกะปาสคาลนะครับนาโนไมโครมิลลินะครับเฮกโตกิโลเมกะกิกะทีนี้ความดันเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้หน่วยปาสคาลอย่างเดียวเนาะนะครับมันสามารถแปลงเป็นหน่วยอื่นได้นะครับตารางนี้เป็นตารางแปลงเนาะอย่างเช่นนะครับถ้าจะแปลงปาสคาลแรงดันที่เป็นปาสคาลแปลงเป็นมิลลิเมตรประหลอดครับสมมุติอาจารย์มี10โวลต์เขียน10 PA ดีกว่า PA เท่ากับกี่มิลลิเมตรประหลอดครับครับอาจารย์ก็เอาเท่ากับ10ครับคูณกับ 7.500627 7.5 เฉยๆได้ไหมอ่ะมันเยอะคูณ10ยกกำลังลบ3เนาะครับก็จะเท่ากับ 7.5 คูณ10ยกกำลังลบ2มิลลิเมตรของประหลอดนะครับประมาณนี้นะครับก็จะได้หน่วยอยู่ตรงนี้นะเอาเลขสีฟ้าเนี่ยไปคูณนะครับการแปลงหน่วยเวลาแปลงหน่วยก็กลับมาดูตารางนี้นะครับต่อไปเครื่องมือมาตรฐานนะครับที่ใช้วัดความดันนะครับอันแรกเลยนะครับที่เที่ยงตรงสุดๆ
ดูอันนี้มาตรฐานปฐมภูมิก็คือมาเป็น reference standard ที่ใช้ในพวกสถาบันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอันแรกคือ column of mercury นะครับแล้วก็วัดได้จาก p เท่ากับ rho g h เนาะ rho เนี่ยคือความหนาแน่นของประหลอดเงี้ยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับประเภทที่2นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดด้วยสูตร P เท่ากับ mg ส่วน a นะครับก็คือ f ส่วน a นั่นแหละเนาะอย่างเช่นเครื่องมือนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ตุ้มน้ำหนักนะครับในการเทสในการเทสความดันแล้วก็เวลาเราบวกเนี่ยมันจะมีไม่ใช่เราบวกเราคำนวณแค่น้ำหนักของตุ้มที่เอามาวางไว้นะครับอย่าลืมว่ามันมีน้ำหนักของลูกสูบกระบอกสูบด้วยนะครับต้องเอามารวมด้วยเดี๋ยวเราได้คำนวณกันนะครับอันนี้นะครับเรื่องประเภทของความดันที่อาจารย์ค้างไว้A เนี่ยนะครับคือ absolute เนาะนะครับเห็นไหม absolute pressure เนี่ยมันคือการวัดนะครับจาก zero pressure นะครับตัวเนี้ยความดันเท่ากับ0ครับเขียนยังไงให้มันเด่น0เขียนตรงนี้สินะครับ pressure เท่ากับ0แกน y เท่ากับ0ครับวัดตั้งแต่เส้นนี้เลยนะครับจนไปถึงค่าหนึ่งนี่คือ absolute pressure นะครับแต่ถ้าเราวัดครับโดยคิดจากตัวนี้ครับความดันบรรยากาศตัวนี้จากความดันบรรยากาศถึงค่าใดค่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่า gauge pressure ครับไม่ใช่ absolute เนาะนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น absolute pressure เขียนไว้หน่อยนึงเนาะเนี่ยจะเท่ากับครับatmospherepressure ครับบวกกับ gauge pressure ก็คือความดันบรรยากาศกับความดันเกจรวมกันนะครับได้เป็น absolute pressure นะครับแต่ทีนี้ถ้าความดันมันติดลบนะมันจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่มันติดลบมันไม่ดันแล้วมันดูดแล้วนะครับก็จะกลายเป็น vacuum pressure นะครับเครื่องมือวัดความดันนะครับถ้าจำแนกตามลักษณะการออกแบบครับอย่างแรกเลยคือ liquid column เนาะเป็นเครื่องมือวัดความดันแรกๆนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้งานนะครับแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ประหลอดนะเขาใช้น้ำนะครับดำจังเขาใช้ไม่ได้ใช้ประหลอดด้วยใช้น้ำด้วยนะครับแล้วก็ใช้ประหลอดเนี่ยมันจะเห็นผลความแตกต่างเยอะกว่านะครับก็เลยมาใช้ประหลอดเนาะครับทีนี้เห็นไหมครับอย่างหน่วยเนี่ยก็จะมีมิลลิเมตรประหลอดนะครับ inch of water นะครับความหนาแน่นเนาะของประหลอดที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสครับต้องจำไหมนะครับถ้าจะออกข้อสอบก็จะให้มานะครับไม่ได้บ้าให้นักศึกษาจำเนาะถามว่าอาจารย์จำได้ไหมก็ไม่ได้นะครับโอเคต่อไปครับเครื่องมือจากเป็น liquid column
นะครับนะจากลิควิดคอลัมน์นะครับจากแท่งของเหลวเนี่ยนะครับก็เป็นแบบ mechanical deform instrument เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกลครับนะอันนี้อย่างเช่น mechanical manometer นะครับมีแบบไหนบ้างนะครับแบบแรกคือ diaphragm diaphragm เนี่ยถ้ามีแรงดันเข้ามานะครับถ้ามีแรงดันเข้ามามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะเป็นเยื่อบางๆนะครับเป็นเยื่อบางๆนะครับคล้ายกับลูกโป่งประมาณนี้นะถ้ามีแรงดันนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงครับนะทีนี้ครับพัฒนาจากไดอะแฟมนะครับพัฒนาเป็นแคปซูลได้นะครับก็เหมือนกับลูกโป่งอ่ะใช่ไหมใช้วัดความดันได้ครับจากเป็นแผ่นก็กลายเป็นแผ่นที่มีเป็นทรงแล้วนะครับเป็นทรงรีทรงกลมแล้วนะครับแล้วก็เอาแบบเป็นแคปซูลเนี่ยมาเรียงกันนะครับเป็น bellows ครับ bellows ครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าถ้ามีแรงดันเนี่ยมันจะกลายเป็นเส้นปลาเห็นไหมถ้ามีแรงดันมานะครับมันจะกลายเป็นเส้นปลานะถ้าเบลโลอย่างนี้นะครับถ้ามีแรงดันมามันก็จะกลายเป็นเส้นปากเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้แบบเบอร์ดอนทูบอย่างนี้นะครับเป็นท่ออันเนี้ยเราใช้กันเยอะมากๆนะครับในเกจวัดของอุตสาหกรรมครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นท่อที่เปลี่ยนแปลงตามความดันเป็นท่อข้างในเป็นกลวงนะครับเป็นท่อวงรีกลวงนะครับแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงตามความดันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้มีรูปโชว์อยู่นะครับว่าเวลาเปลี่ยนแปลงตามความดันแล้วมันไปโน้มน้าวเหนี่ยวนำนะครับเหนี่ยวนำเข็มนะครับอย่างไรเนาะก็ตามนี้นะมีไดอะแฟมนะครับมีแคปซูลนะครับมีเบลโลมีเบอร์ดอนทูบนะครับดูนี้นะครับถ้าเป็นเบอร์ดอนทูบเนี่ยนะครับถ้าตัวนี้ความดันแรงดันมันจะเข้าทางนี้เนาะแรงดันมันจะเข้าข้างล่างขออนุญาตจามแรงดันมันจะเข้าข้างล่างครับแล้วก็ไอ้ท่อนี้ครับไอ้ท่อนี้เห็นไหมครับ cross section มันจะเป็นวงรีอย่างที่อาจารย์บอกนะครับมันจะขยายมันไม่ใช่ขยายสิงอไปซ้ายขวาเนี่ยนะครับงอขึ้นงอลงนะครับตามแรงดันที่ inject เข้ามานะครับที่ถูกinsert นะครับเข้ามาแล้วนะครับปลายท่อเนี่ยนะครับมันจะไปยึดโยงนะครับนะกับเขี้ยวนะครับนะแล้วไอ้เขี้ยวเนี้ยนะครับมันก็ไปยึดไปสานกับเกียร์ครับสานกับเกียร์นะครับนะถ้าตรงนี้ตรงนี้เป็นฟิกนะฟิกพอยต์อยู่ตรงนี้นะครับยึดนะครับมันก็จะกระดกขึ้นลงนะครับไอ้ก้านตรงนี้กระดกขึ้นลงครับตามท่อนะครับตามท่อเนาะท่อก็ยืดหดตามแรงดันนะครับนะมันแล้วมันก็ไปผลักครับเกียร์ให้หมุนนะครับแล้วเกียร์เนี่ยก็ติดกับเข็มครับเข็มมันก็เลยกระดิกนะอันนี้ถ้าเป็นบอททอมทูบเกตนะครับแต่ถ้าเป็นไดอะแฟมนะครับไดอะแฟมคล้ายๆกันนะครับหลักการคล้ายๆกันแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นแผ่นไดอะแฟมครับจันต้องไฮไลท์ไว้นะครับไดอะแฟมอยู่นี่นะครับบอททอมทูบอยู่นี่นะครับแรงดันเข้ามานะครับไดอะแฟมเนี่ยนะครับเคลื่อนตัวครับโป่งยุบโป่งหรือยุบนะครับแรงดันเข้ามามันก็โป่งขึ้นใช่ไหมครับนะถ้าแรงดันน้อยติดลบนะครับมันก็จะยุบใช่ไหมมันก็จะเป็นมีก้านเนี้ยนะครับไปเกี่ยวกับเกียร์ครับไปเกี่ยวกับเกียร์แล้วเกียร์มันก็
ครับไปหมุนเข็มนะครับให้กระดิกครับส่วน precision barometer ที่ใช้เบลโล่นะครับก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับแล้วไอ้ตัวนี้นะครับมันก็ยืดหดนะครับยืดหดตามแรงดันเนาะนะครับแล้วก็จะมีตัวเนี้ยครับเป็นตัวก้านนี้นะครับคอยเคลื่อนที่ตามการยืดหดของเบลโล่เนาะนะครับแล้วไอ้ก้านเนี้ยนะครับมันก็ไปครับมันก็ไปเชื่อมกับเกียร์นะครับแล้วเกียร์ก็ไปเชื่อมกับเข็มนะครับเข็มก็กระดิกมีแบบไฟฟ้าด้วยนะครับ Electromechanical Manometer นะครับอันนี้เป็นแบบ Capacitance นะครับเป็นคือข้างในมันใช้หลักการไดอะแฟมนะครับเป็นไดอะแฟมแต่ถ้าไดอะแฟมนะครับมันยืดหดเนี่ยนะครับมันจะทำให้ขั้ว2ขั้วนะครับแผ่นอิเล็กโทรด2แผ่นนะครับอิเล็กโทรด2แผ่นนะครับไดอะแฟมเปลี่ยนนะครับอิเล็กโทรด2แผ่นจะให้ความเก็บประจุนะครับให้ความเก็บประจุไม่เท่ากันนะครับนะเขาก็เอาค่าความเก็บประจุนี่แหละนะครับไปคำนวณหาความดันอีกทีนึงนะครับต่อไปครับอันนี้เนี่ยครับเป็นแบบ linear variable differential transform LVDT ครับนะครับด้านซ้ายเป็น capacitance diaphragm นะครับมันใช้หลักการของแท่งเหล็กครับตัดสนามแม่เหล็กนะเนี่ยมันมีคอยอยู่นะครับมันมีคอยอยู่นะครับแล้วตัวเนี้ยมันก็เป็นแมคานิกอะเป็นแมคานิกนะครับยืดหดเนาะถ้ามันยืดนะครับมันก็ผ่านสนามแม่เหล็ก3อันนี้นะครับถ้าหดมันก็ผ่านเหมือนกันนะครับแล้วไอ้แท่งเหล็กเนี่ยตัดกับสนามแม่เหล็กก็จะไปเหนี่ยวนำให้เกิดไฟฟ้านะครับแล้วก็วัดจากไฟฟ้าวัดโวลต์วัดจากไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าโวลต์หรือกระแสนะครับเอามาทำเป็นแล้วก็มาคำนวณต่อเป็นแรงดันได้เรนเกตนะครับอันนี้นะครับมันเป็นลวดโลหะนะครับลวดโลหะติดกับไดอะแฟมนะลวดโลหะติดกับไดอะแฟมแล้วไอไดอะแฟมเนี่ยมันโป่งแล้วก็ยุบนะครับตามความดันใช่ไหมนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ลวดโลหะนะครับมันก็ขึ้นลงนะครับเปลี่ยนตำแหน่งครับตามไดอะแฟมครับแล้วเราก็เอาการเปลี่ยนตำแหน่งของลวดโลหะนี่แหละนะครับนะมันเหนี่ยวนำไฟฟ้านะครับก็ได้ค่าไฟฟ้าออกมาแล้วคำนวณเป็นความดันอันนี้นะครับ pressure balance อันนี้เราจะได้คำนวณกันนะครับนะใช้หลักการ low เท่ากับ f ส่วน a หรือ f เนี่ยเท่ากับ mg เนาะนะครับเราเรียกว่า dead weight tester นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้สอบเทียบนี่แหละนะครับก็จะลำบากหน่อยมันจะมีลูกสูบนะครับมีกระบอกสูบนะครับที่เราจะต้องใช้ในการคำนวณร่วมด้วยนะครับ
นะ gas operate pressure balance นะครับนะตัวนี้นะครับใช้สำหรับการวัดนะครับเกี่ยวกับท่อแก๊สนะหลักการคล้ายๆกับ DWT นะครับนะมีเกจอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวตรงกลางเนี่ยครับตัวข้างในเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเหลวนะครับมันเป็นแก๊สแทนครับแล้วก็มีแบบอื่นอีกนะครับที่ไม่ได้ใช้ถ้าไม่ใช้แก๊สใช้อะไรนะครับก็ใช้เป็นของเหลวนี่แหละนะครับเป็นน้ำมันนะครับเป็นน้ำกันเป็นน้ำมันไฮดรอลิกก็ได้นะครับนี้เครื่องมือวัดนะครับถ้าจำแนกตามปริมาณของความดันนะครับถ้าเป็นความดันต่ำนะครับความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศนะครับเขาก็ใช้ vacuum นะครับแล้วก็มีอย่างอื่นนะครับเช่น manometric instrument นะครับเนี่ยก็ใช้หลักการโก่งตัวของแผ่นไดอะแฟมนะครับ industrial pressure instrument นะครับนะก็ถ้าความดันนะครับประมาณ100นะครับเมกะปาสคาลนะครับใช้ในย่านอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ถ้าสูงกว่า100เมกะปาสคาลนะครับก็ใช้ high pressure instrument นะครับนะทีนี้สิ่งที่ต้องคำนึงครับในการสอบเทียบเครื่องมือวัดนะประเภทแมคานิกหรืออิเล็กโทรแมคานิกนะครับอย่างแรกเลยคือลิเนียนะครับคือค่าจริงๆกับค่าที่วัดได้นะครับค่าจริงคือฝั่งแกน y นะครับค่าที่วัดได้นะครับมันจะไม่ลิเนียกันนะครับบางทีมันก็จะคือต้นทางกับปลายทางอาจจะบรรจบพบกันอยู่นะครับแต่ระหว่างทางเนี้ยครับระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะเฉไปแบบ A ก็ได้หรือเฉไปแบบ C ก็ได้นะครับแต่ว่าที่เราคาดหวังเนี่ยมันควรจะเท่ากันนะครับคือเส้น B นะครับอันนี้เราต้องพิจารณาด้วยนะครับ linearity นะครับต่อไป hysteresis นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นคล้ายๆกับความล้าของเครื่องมือครับนะอย่างเช่นเราชั่งน้ำหนักแล้วนะครับแล้วสปริงมันยังล้าอยู่นะครับเราก็ไปเอาอีกตุ้มหนึ่งนะครับไปชั่งต่ออย่างเงี้ยครับเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับแต่เราหาความไม่แน่นอนเนี่ยนะครับเราสามารถหาด้วยมีไฮhysteresis sequence นะครับก็คือเวลาเราวัดเนี่ยนะครับมันจะมี sequence ถ้า sequence A เนี่ยนะครับวัด6ครั้งวัด6รอบนะครับอันนี้วัด6รอบนะครับถ้าวัด3รอบเนี่ยคือ sequence B แล้ววัด2รอบคือ sequence C นะครับตรงนี้เนี่ยทำไมอาจารย์ไม่เอาออกขอลบหน่อยนึงนะครับช่วยลบตรงนี้หน่อยนึงเดี๋ยวเราจะใช้นะครับค่านี้นะครับจำสูตรไว้ด้วยตัวนี้ลบวงเล็บเหลี่ยมออกให้หน่อยครับเป็น m 2ลบ m 1บวก m 3หาร2นะครับซึ่ง mm เนี่ยนะครับคือ mx คือวัดครั้งท
ที่ x นะครับเขียนลายมือแย่มากการวัดทางที่ x ครับถ้าเป็น sequence c เนี่ยก็วัดแค่2ครั้งนะครับ sequence b จะวัด3ครั้งเราก็จะเจอส่วนใหญ่เราจะเจอบ่อยนะครับที่ตัวอย่างผ่านมาเขาจะวัด3ครั้งแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ sequence a ครับวัด6ครั้งครับส่วนแบบฝึกหัดเรานะครับจะมาจากการวัดแบบการจดบันทึกนะครับโดยใช้ sequence b ครับต่อไปนะครับ span error นะครับก็ span เนี่ยนะครับพูดถึง span นะครับก็พูดถึงไอ้ตรงค่าสูงสุดเนี่ยกับไอ้ตรงค่าสูงสุดเนี่ยนะครับกับค่าจริงๆกับค่าที่วัดได้มันไม่เท่ากันความ error แต่ว่าตอนที่ความดันมันน้อยๆเนี่ยนะครับมันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ความดันเริ่มเยอะมันจะเริ่มต่างนะครับนี่คือ span error ครับแล้วก็ zero error อันนี้คือตั้งแต่เทียบ0เลยครับเทียบ0เบี่ยงนะครับทุกอย่างเพี้ยนหมดแกจะพาแกนะครับถ้าศูนย์เบี่ยงอันนี้มันถามว่ามันแม่นไหมมันก็แม่นอยู่นะแค่ไม่ตรงนะครับแม้เบี่ยงไปลบสิบเลยอ่ะครับแล้วก็เท่ากันหมดนะครับเขียนเท่ากันหมดทั้งช่วงเลยครับนะคือ zero error ก่อนที่จะไปดูวิดีโอนะครับอีกอันนึงนะครับ repeatability นะครับการวัดความดันเนี่ยนะครับไม่ว่าวัดรอบที่1 2 3 4นะครับมันควรจะเนาะมันควรจะนะครับสเต็ปการวัดเนี่ยนะครับมันควรจะให้ค่าที่เท่ากันนะครับ1 2 3 4นะครับมันควรจะเป็นสเต็ปที่เท่ากันให้ค่าออกมาเท่ากันทั้งนั้นไม่ว่าเราจะวัดแบบจากความดันน้อยไปความดันเยอะหรือว่าจากวัดจากความดันเยอะแล้วค่อยๆลดลงมานะครับเวลาทำซ้ำนะครับมันควรจะได้ค่าที่เท่าเดิมมากที่สุดสำหรับการสอบเทียบโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะให้ไปดูวิดีโอก่อนนะครับมีอยู่2อันนะไม่ใช่ N สิอย่านะทำอะไรวะ stop share ก่อน stop share นะครับแล้วฉันก็จะแชร์วิดีโออันแรกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ5 นาทีมี subtitle แต่มั่วๆอยู่นะครับพยายามทำความเข้าใจหรือไม่ก็ถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวไปเปิดดูแล้วก็แกะภาษาอังกฤษเองนะครับแต่ยังดีนะที่มีคนทำสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงดันเป็นวิดีโอไว้ให้เราดูแล้วด้วยนะครับปึ๊บแป๊บหนึ่งเปลี่ยนเป็นกินติ๊กแชร์ซาวด้วยนะครับกินสองA pressure deadweight tester uses the fundamental concept of pressure.
pressure deadweight tester uses the fundamental concept of pressure equals force over area to generate stable, accurate pressures with good long-term stability of measurement. The Pressurement's hydraulic deadweight testers, P3100 or P3200 series, are the latest generation of deadweight testers available from Fluke Calibration. The Pressurement's hydraulic deadweight tester is available in a number of different configurations. The P3100 series is for use with mineral oil as the media. For applications where the use of oil as a media is prohibited, the P3200 series is available for use with water as the media. The P3100 series is available in pressure ranges with full scales ranging from 500 to 20,000 PSI. For applications that require both lower pressures and higher pressures, dual piston cylinder units are available. The P3100 base provides in a compact package the items necessary to generate pressure. This includes a clear reservoir, built-in priming pump, high-quality variable volume, and tool-free test port connection with easy-to-clean drip tray. The pistons are made from tungsten carbide to ensure good long-term stability. The fit between the piston and cylinder is built to exacting tolerances. The weights are made from non-magnetic stainless steel or aluminum to ensure that magnetic forces do not interfere with the calibration. During production, the weights are trimmed to provide specific pressure values when used at the provided local gravity and standard environmental conditions. The exact pressures generated are provided on the calibration report. The P3100 series deadweight tester can be set up on any level, stable workbench, or similar surface. As provided from the factory, there may be absorbent material in the reservoir. Simply remove the reservoir by fully unscrewing the reservoir valve, pulling up on the reservoir. Then, remove the absorbent material and replace the reservoir. To fill the unit, rotate the dust cover until the fill hole is open, fill the reservoir with the provided fluid, and then rotate the dust cover back to cover the hole. One of the unique features of the P3100 series over other products in the marketplace is the test port connection. The test port makes use of an O-ring seal and left-handed thread to allow for hand-tight connection of the device under test. Gauges with NPT connections can be connected without the use of Teflon tape or tools. As with all hydraulic systems, the air must be removed from the system. The priming process for the P3100 series is simple and efficient. Open the reservoir valve one turn counterclockwise and turn the variable volume fully in. Pump the priming pump two times. Then close the reservoir valve and turn the variable volume fully out. This will generate a partial vacuum on the system. Once the variable volume is fully out, open the reservoir valve and turn the variable volume fully in. To finish the process, turn the variable volume fully out with the reservoir valve open. Once it is fully out, close the valve. The tester is now ready for use. To generate pressure, place the appropriate weights on the required piston. Initial pressures can be generated using the priming pump. Then turn the variable volume until the piston is floating at mid-float, as seen using the float height indicator post. To ensure there is no friction between the piston and cylinder, gently rotate the weights. Do not rotate the weights when they are at the top or bottom of travel. If the weights are difficult to rotate or they stopped abruptly, then the piston and cylinder may require cleaning. No valves need to be changed to select the piston. The unused piston will simply move to the top of travel and seal. Software is available for use with the P3100 series deadweight testers. The software comes preloaded with the data for the specific deadweight tester and can be used to correct for the effects of operating conditions. The Pressurement's hydraulic deadweight testers are stable, highly accurate, and easy to use pressure standards. Their design allows for calibration of a wide variety of pressure devices and can be used successfully by those with extensive pressure measurement experience or those who are brand new to pressure measurement.
สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการสอบเทียบเพชรเกตนะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเทียบมีดังนี้ครับจะประกอบไปด้วยประแจนะครับแล้วก็คิมถอดเข็มนะครับแล้วก็ไขควงเทปพันเกลียวฟิตติ้งแล้วก็ตัวเพชรเกตครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้สอบเทียบเนี่ยก็คือตัวนี้ครับเดดเวทเทสเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเทียบเพชรเกตครับอันดับแรกนะครับให้เราทำการพันเกลียวของตัวเพชรเกตนะครับด้วยเทปพันเกลียวนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการต่อฟิตติ้งเข้ากับตัวเพชรเกตนะก็ให้เราทำการต่อเพชรเกตกับตัวเน็ตเวทไหนให้เราทำการคันดิบที่นั่นนะอันดับต่อมานะครับให้เรามาทำการดูที่ระดับน้ำนะครับว่าตัวเดดเวทเนี่ยมีความสมดุลหรือเปล่านะครับถ้าระดับน้ำตรงนี้ไม่ตรงนะครับให้เราทำการปรับที่ตรงด้านล่างของตัวเดดเวทครับมีตัวปรับทั้งหมด4นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูเลนส์นะครับของตัวเพชรเกตนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอยู่ที่10ถึง15กิโลนะครับให้เราทำการเอาเวทสแตนดาร์ดเวทเนี่ยมาใส่ที่ตัวแท่นตรงนี้นะครับให้ได้ตามน้ำหนักสูงสุดก็คือ15กิโลนั่นเองโดยอันแรกที่เราจะใส่นะครับก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะซึ่งมีน้ำหนัก1กิโลนะดังก็ใส่ตัวเวท9กิโลนะครับซึ่งรวมกับ1กิโลแรกเนี่ยจะได้เป็น10กิโลนะครับแล้วก็อีก1ก้อนก็คือ5กิโลนะครับเมื่อเราใส่สแตนดาร์ดเวทรวมได้ถึง15กิโลแล้วเนี่ยอันดับแรกนะครับให้เราทำการดึงน้ำมันเข้ามาในกระบอกสูบนะครับโดยเรานะครับจะทำการเปิดกระบอกสูบแล้วก็ดึงน้ำมันเข้ามานะครับนี่จะเป็นการไล่อากาศนะนี่ก็ทำการดึงน้ำมันเข้ามาแล้วเมื่อดึงเข้ามาเสร็จนะครับให้เราทำการปิดวาล์วนะครับวาล์วตัว B นะครับซึ่งใช้ในการสอบเทียบโลเพชเชอร์นะครับเมื่อเราปิดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการอัดเพชเชอร์เข้ามานะโดยการหมุนสแตนดาร์ดเวทนะครับจะมีสเกลบอกนะจะมีอยู่ทั้งหมด3ขีดนะครับโดยเราจะนิยมให้ขีดอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งผลการแอดฟาวนะครับก็อย่างที่ปรากฏนะครับตัวเพชรเกตมีการเลื่อนนะครับซึ่งเราจะต้องทำการคาลิเบรตนะครับก็ให้เราทำการคาลิเบรตออกครับThank you.
ให้เราทำการถอดเข็มของตัวเพชรเกตออกเมื่อเราถอดเข็มเสร็จนะครับให้เราทำการมาร์คที่ซีโร่กับสแปนของลิงก์นี้นะครับเรามาร์คเสร็จให้ทำการถอดหน้าปัดออกนะเราทำการปรับสแปนที่ด้านหลังของตัวเพชรเกตนะที่เราปรับสแปนนะครับก็ให้เราดึงน้ำมันออกเพื่อคลายเพชเชอร์นะครับเพื่อดูว่าซีโร่ตรงหรือเปล่านะซีโร่ตรงนะครับให้เราทำการแอดฟาวค่าดูอีกหนึ่งรอบค่ามีทันเที่ยงตรงนะครับก็คือเราจะทำการประกอบตัวเกตแล้วก็ตัวกาดคือ
เราก็จะทำการแอดฟาวนะครับเมื่อเราทำการเครดิตนะโดยเราจะทำการแอดฟาวที่ค่าซีโร่แล้วก็ค่าสแปนนะนี่คือค่าซีโร่นะเอาให้เหมือนค่านี่เราก็ดูที่ขีดล่างนี่คือค่าสแปนนะครับโดยเราจะทำการแอดฟาวค่าประมาณ3ครั้งนะครับเมื่อเราทำการแอดฟาวเสร็จเราก็จะทำการเขียนเรคคอร์ดแล้วเขียนสติ๊กเกอร์แปะนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้ได้ผ่านการคาลิเบตเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอในเรื่องนี้ขอบคุณครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับตื่นครับยังเหลืออีกหลายหน้าเลยครับลืมปิดแชร์รืบโอเคครับต่อไปครับเราเริ่มเรื่องการสอบเทียบนะครับเมื่อกี้เราดูวิดีโอแล้วเนาะเวลาเขาสอบเทียบเขาทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาทวนอีกทีนะครับจากที่วิดีโอที่เราดูกันเมื่อกี้นะครับตัวที่เราจะใช้สอบเทียบตัวเทสคือตัวนี้นะครับ bottom two นะครับแล้วก็ตัว reference หรือว่า standard เนี่ยคือตัวนี้นะครับตัว left standardนะครับก็ไอ้ bottom tube เนี่ยหลักการพื้นฐานมันก็คือมันจะเป็นท่อนะครับมันเป็นท่อแล้วถ้ามีแรงดันเข้าไปนะครับมันก็จะโค้งได้ใช่ไหมเมื่อกี้เราเห็นว่าน้องแรงก็แกะออกมาดูนะครับมันเป็นท่อนะครับถ้ามีแรงดันก็จะโค้งนะครับและการโค้งของท่อเนี่ยมันก็จะไปผลักอะไรนะเข็มนะครับเป็นเกียร์ของเข็มนะครับหมุนตามนะครับเข็มก็จะชี้โอเคทีนี้เวลาเราเซตนะครับเวลาเราเซตเนี่ยนะครับคล้ายๆกับรูปในนั้นเลยนะครับรูปที่จะใช้คล้ายๆกับรูปในวิดีโอนะครับก็เราจะมีการเซตอัพนะครับ pressure gauge นะตัว UUC นี่คือตัวเทสเนาะส่วนตัวฝั่งนี้ตัวเวทนะครับเป็น dead weight tester เนี่ยเป็นตัว reference ตัวอ้างอิงนะครับเขาก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยให้ศึกษาขั้นตอนนะครับอ่านแมนนวลทั้งหมดเนาะตรวจเช็คสภาพนะครับว่าเครื่องมือนะครับมันพร้อมใช้งานไหมนะครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็ต่อ UUC นะครับก็ต่อไอตัว pressure gauge เนี่ยนะครับเท่ากับตัว dead weight ครับtester ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่ามันไม่มีช่องทางการรั่วของเหลวออกมาครับอ่ะ
ขั้นตอนการสอบเทียบนะครับก็ติดตั้งนะครับเกจวัดความดันนะครับ pressure gauge กับ dead weight tester นะครับกำหนดนะครับจุดที่จะสอบเทียบมาตรฐานคือน้ำหนักนั่นแหละนะครับและกำหนดซีเควนซ์ในการสอบเทียบเช่นนะครับซีเควนซ์ A B หรือ C นะครับในนี้เราจะเลือกซีเควนซ์ A นะครับเราเรียกซีเควนซ์ A ทำการอุ่นเครื่องนะครับนะอย่างน้อย30วินาทีนะแล้วก็บันทึกนะครับค่าที่ได้จากเกจวัดความดันในขณะที่ไม่มีความดันนะครับก็คือค่า0นะครับค่า0นี้ป้อนความดันเข้าไปที่จุดสอบเทียบนะครับก็คือวางน้ำหนักลงไปนั่นแหละเนาะครับแล้วก็เวลาห่างกันเนี่ยห่างกันนะครับเราก็ต้องใช้เวลาเดียวกันนะครับ30วินาทีครับป้อนความดันเข้าจุดสอบเทียบนะครับแล้วก็พอจ่ายความดันเสร็จนะครับหลังจากนั้น30วินาทีนะครับค่อยอ่านค่านะครับทิ้งไว้5นาทีครับแล้วบันทึกค่าครับนะลดความดันนะครับนะลดความดันไปเรื่อยๆนะครับก็ลดความดันจากความดันสูงนะครับก็หยิบแผ่นน้ำหนักออกเรื่อยๆนะครับนะรออย่างน้อย30วินาทีครับทำการสอบเทียบนะครับก็ใช้ตั้งแต่ข้อ4ถึง9ครับนะทำขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะครับเป็นรูปคล้ายๆรูปอย่างนี้ตรงนี้นะครับขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะครับเพิ่มน้ำหนักขึ้นลดน้ำหนักลงเพิ่มน้ำหนักขึ้นลดน้ำหนักลงนะครับก็ถ้าขยันนะครับใช้ซีเควนซ์ A นะครับเราก็ทำแบบนี้ขึ้น3ครั้งลง3ครั้งก็รวมกันก็6ครั้งแหละนะครับอย่างนี้จะเห็นว่าเป็น M1 M2 M3 M4 อย่างนี้นะครับ M5 M6 M5 M6 เนี่ยครับก็6ครั้งนะครับใช้เวลานานหน่อยเนาะโอเคทีนี้นะครับมาดูครับข้อมูลของเกจวัดความดันที่เราใช้อ่ะครับตัวเทสนะครับเน้นว่าเป็นตัวเทสนะตัวเทสย่านวัด0ถึง40บาร์นะครับความแม่นยำนะครับ 0.25% นะครับ resolution นะครับ 0.2 บาร์นะครับ readability 0.04 บาร์นะครับสอบจากข้อมูลข้างต้นเกจวัดความดันจะสอบเทียบโดยใช้ sequence A หรือ B ก็ได้นะครับแต่เราใช้ sequence A นะครับ B เนี่ยอยู่ในแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดทำไมแค่ฝอฝาก็เขียนไม่สวยนะครับอันนี้อยู่ในตัวอย่างครับครับสอบเทียบทั้งหมด10จุดทดสอบนะครับแล้วเกจติดตั้งอยู่สูงกว่าระดับอ้างอิง 0.325 เมตรอันนี้เอาไว้คำนวณแรงดันแอตโมสเฟียร์ด้วยนะครับแรงดันบรรยากาศเนาะครับแล้วก็ที่ตัว reference ครับ dead weight tester นี่ตัว reference ครับพารามิเตอร์ต่างๆของเขาครับสีแดงดีกว่าตัว reference นะครับมีตัว test ครับมี low F นะครับนะความหนาแน่นของเหลวนะครับความหนาแน่นของอากาศนะครับความหนาแน่นของมวลนะครับค่า G ครับ gravity นะครับค่า C นะครับแรงตึงผิวนะค่าแก้ของเหลวนะครับA0 นะครับคือพื้นที่นะครับพื้นที่ B ครับ distortion coefficientอันนี้
อัลฟา P กับอัลฟา C นะครับเป็นสัมประสิทธิ์การขยายครับของลูกสูบกับกระบอกสูบนะครับแล้วก็ T ครับ temperature นะครับอุณหภูมิของลูกสูบกับกระบอกสูบครับค่านี้ปึ๊บค่าทั้งหมดนะครับเราเขาให้มาเยอะขนาดนี้เราก็ต้องใช้นะครับไม่งั้นคงไม่ให้มาทีนี้ครับ dead weight tester เนี่ยครับนะมันก็ถูกสอบเทียบมาอีกทีนึงนะครับมันสอบเทียบระดับสูงกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นสอบเทียบกับสถาบันมาตรนะครับก็มีความไม่แน่นอนนะครับมีค่า uncertainty เนี่ย 0.026% นะครับแล้วก็ k เท่ากับ2เนาะนะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนอันนี้นะครับของการสอบเทียบเนาะความแน่นอนนะครับจากการขยายตัวของความร้อนนะครับของลูกสูบกระบอกสูบนะครับเท่ากับ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 5 ครับนะองศาเซลเซียส 1 ส่วนองศาเซลเซียสนะครับค่าความไม่แน่นอนนะครับจากตำแหน่งติดตั้งเกจนะครับก็ติดตั้งเกสครับทำให้เกิดผลของ pressure test นะไฮไลท์ตรง pressure test นะครับ3มิลลิเมตรที่นะครับค่า k เท่ากับ3ครับโอเคทีนี้ค่ามวลครับค่ามวลของแต่น้ำแผ่นน้ำหนักแต่ละชิ้นนะครับตามตารางนะครับแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีค่ามวลนะครับค่า uncertain นะครับความไม่แน่นอนของมวลนะครับเหมือนที่เราเคยเรียนเรื่องตุ้มน้ำหนักไปแล้วเนาะนะครับแล้วทุกครั้งเนี่ยนะครับเราจะต้องดูนะครับมันต้องบวกน้ำหนักของคัฟเวอร์กับพิสตันนะครับคือลูกสูบไปด้วยนะครับต้องอยู่ด้วยกับการคำนวณทุกอันนะครับเพราะมันติดกับลูกตุ้มนะครับเป็นส่วนยึดลูกตุ้มโอเคทีนี้มาดูขั้นตอนการคำนวณนะครับหา P อยู่หูสูตรคดเยอะเลยสูตรเยอะมากนะครับใช้สูตรนี้นะใช้สูตรนี้นะครับถ้าสอบอาจารย์ก็ให้ถ้าปิดตำราอาจารย์ก็ให้สูตรมานะทีนี้ตัวอย่างครับหาค่า P ที่ความดัน4บาร์ความดัน4บาร์นะครับนี่ตรงไหนอ่ะนี่เขาใช้ตุ้มน้ำหนักหมายเลข H กับ J นะครับ H กับ J ครับ H กับ J นะครับแล้วอย่าลืมว่ามันต้องมี cover กับ piston ด้วยนะครับมีฝาปิดกับกระบอกสูบด้วยเนาะก็เอาเลข4ตัวมารวมกันครับตัวนี้นะครับก็เท่ากับmh ครับ h เท่ากับ 0.822477 นะครับบวกกับ j ครับ 0.411255 บวกกับ cover ครับ 0.12770 แล้วก็บวกกับ distance ครับ 0.2825444รวมให้หน่อยได้เท่ากันกับอาจารย์ไหมโอ้ยไป ขอไปเท่ากับนะครับ 1.644 นะหน่วยเป็นกิโลกรัม
นะต่อไปครับหาค่าอะไรอีก pH อยู่ตรงนี้ครับ pH นะเป็นความดันของคือความดันที่เกิดจากความสูงอะความดันของของชั้นบรรยากาศนะครับก็มาจาก low gh เนาะนะครับ low f นะครับเขาบอกมาอยู่ low f density of fluid เท่ากับ916ครับ916ความดันเนื่องจากความสูงนะครับคูณกับ g ครับ g คือ 9.7 8 2 97นะครับคูณสูงครับสูงเขาบอกอยู่เนาะเขาบอกอยู่แถวๆนี้แหละแถวๆไหนครับนี่ไหนวะสูงกว่าระดับอ้างอิงครับ 0.325 เมตรนะครับสูงกว่าถ้าเราชดเชยเราก็ต้องติดลบให้เขานะครับคูณกันเท่ากับลบ 0.029 บาร์ได้แค่2ตัวอยู่เลยตัวอื่นต้องหา p พาร์มครับ p พาร์มหาตัวนี้อีกPH หาแล้ว PH อยู่นี่อะไร M หาแล้วนะครับ M หาแล้วโอเคหา P พาร์มครับ P พาร์มใช้สูตรนี้นะครับก็แทนค่าได้เลยนะครับเพราะว่าซิกมา MWI เนี่ยเราหาแล้วเนาะ 1.644 กิโลครับก็เท่ากับ 1.644 กิโลกรัมครับคูณกับ1ลบ low A ส่วน low M low A นะครับ low A กับ low M 1.025 กับ 8,000 ครับ 1.025หารด้วย 8,000 ครับคูณกับ g ครับ 9.78297 หารด้วย a0 ก็คือพื้นที่เนาะพื้นที่เขาบอกมาอยู่ a0 อยู่นี่ครับ 40.32.326 คูณ10กำลังลบ64.03 คูณ10กำลังลบ5ก็ได้นะโอเคครับก็จะเท่ากับ398039.1126นะครับหรือ 3.980 บาทโอเคครับตอนนี้เรามาแทนค่า p จริงๆล่ะนะครับ p เนี่ยเราหาจากอีกข้างบนนี้เนา
ขออนุญาตก๊อปเทคสกรีนช็อตครับแล้วเราก็แทนค่านะครับค่าที่เราหาไม่ได้เราหามาแล้วอ่ะนะครับแล้วก็แทนค่าเนาะนะครับยาวหน่อยนะตรงนี้นะครับค่าพารามิเตอร์อื่นๆเนี่ยนะครับเราดูจากหน้าที่27นะครับพารามิเตอร์อยู่หน้า27เนาะแล้วเราก็หาค่า m นะครับค่า ph แล้วก็ค่า p prime นะครับจากหน้า29 30เนาะก็จะได้เท่ากับโอเคครับ 1.644 ครับคูณกับ1ลบ 1.205 หารด้วย 8,000 ครับบวกกับลบ 4.910 คูณ10ยกกำลังลบ7ครับคูณกับนะG ไม่ใช่สิ PF ลบ PA ก่อนนะครับ 9.916 นะครับลบ 1.205 ครับแล้วคูณ G ครับ 9.78297 นะครับแล้วก็บวก C ครับ6868คูณ10ยกกำลังลบ4ใช่ไหมหารด้วยครับข้างล่างก็ยาวเหมือนกันนะครับ 4.03 คูณ10ยกกำลังลบ5ครับคูณกับ1บวกครับลบ 2.79 คูณ10ยกกำลังลบ11เป็นค่า B นะครับแล้วก็ P prime ที่เราคำนวณเมื่อกี้นี้ 3.98นะครับตัวนี้ขอเปลี่ยนเป็นวงเล็บโค้งนะแล้วก็คูณกับ1ครับบวกกับอัลฟา P อัลฟา C นะครับ27คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับแล้วก็ T นะครับ20ลบลบ2ไหมครับหรือว่า2ลบ20 t เท่ากับ20องศาอ่ะ20ลบ20ครับแล้วก็ลบ0จุดไม่มีที่ลบ pH นะครับ 0.029 ครับบวก pH ก็คือลบ 0.029 นะครับคำตอบคือ 3.954 บาทครับ
นะระหว่างรอนะครับถามรัฐภูมิหน่อยรัฐภูมิได้ที่ฝึกงานยังครับสหกิจโอเคยังเราจะเจอกันวันไหนวันจันทร์หรือวันอังคารฮึวันอังคารเนาะใช่ไหมรัฐภูมิคนละรัฐภูมิหรือเปล่ารัฐภูมิ UC หกสองหกสามหกสี่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่รัฐภูมิคนนี้ใช่ไหมคนละคนคนละนามสกุลหรือเปล่าครับไม่ตอบด้วยนะครับไม่อยู่แน่เลยมาออนไว้เฉยโอเคนะครับทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการหาความดันครับถ้าทำงานจริงๆเราคงไม่ต้องมาคำนวณมืออย่างนี้นะครับเราก็กรอกเราใช้สูตร Excel เนาะเราใช้ Excel นะครับบวกลบคูณหารอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะมันแค่อย่างเท่านี้เองนะครับก็ได้ออกมานะครับอ้าวนะครับอยู่นี่เองนะครับเขียนทำไมล่ะเนี่ยครับที่พาทำเมื่อกี้ครับไม่ต้องโจทย์อยู่นี่ครับนี่เลยครับได้ 3.954 บาทโอเคครับก็ 3.954 อยู่ตรงนี้นะ 3.954 อยู่ตรงนี้นะครับก็ที่ถ้าเราจะวัดจาก0ถึง40สเต็ปคือ0บาร์4บาร์8บาร์12 16สเต็ปทีละ4เลยนะครับจนถึง40แล้วเราก็จะใช้ mass นะแผ่นน้ำหนักต่างกันนะครับเอามาผสมกันนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปคำนวณนะครับว่าคือออกมาเนี่ยค่ามันควรจะใกล้ค่าที่เราอยากจะวัดมากที่สุดเนาะโอเคครับถัดไปครับถัดไปให้หาอันนี้เป็นบันทึกครับเป็นบันทึกตารางข้างล่างเป็นบันทึกการสอบเทียบครับก็มีอยู่ตั้งแต่0ถึง40นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สเต็ปนะครับเราเห็นอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องหาค่าเฉลี่ยครับหาค่าเฉลี่ยหายังไงล่ะค่าเฉลี่ยครับก็เทส6ครั้งใช่ไหมมีค่า6ค่าแล้วก็เอาเนี้ยมารวมกันครับแล้วก็หาร6เนาะนะครับหาค่าเฉลี่ยครับแล้วก็หลังจากหาค่าเฉลี่ยเราก็หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับพอจำได้อยู่เนาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับอาจารย์จะพาทำเป็นตัวอย่างเนาะอันไหนที่มันไม่เท่ากันบ้างบรรทัดไหนครับบรรทัดนี้แล้วกันตัวอย่างคือตัวอย่างนะครับก็เท่ากับ 11.96 บวก 11.96 บวก 11.92 บวก 11.96 บวก 11.96 บวก 11.96 นะครับมี6ตัวก็หาร6เนาะผลลัพธ์ออกมาเป็นเท่าไรเอ่ย
11.95 ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ใส่ตรงนี้ 11.95 ใช่ไหมแล้วก็ต่อไปครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหายังไงนะครับเราก็เอา root เนาะรูทครับ1ส่วน6ลบ1ใช่ไหมครับคูณกับ11.96 ลบ 11.95 ทั้งหมดยกกำลัง2เนาะบวก 11.96 ลบ 11.95 ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 11.92 ลบ 11.95 ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 11.96 ลบ 11.95 ทั้งหมดยกกำลัง2มี6ตัวนะครับผลเราออกมาได้เท่ากับศูนย์จุด016ครับhysteresis นะครับอันนี้เป็นค่าความไม่แน่นอนเกิดขึ้นจากการวัดหลายๆครั้งนะครับเราเอา m 2 m คู่เนาะ m คู่บวกกันหาร3นะครับ m คู่บวกกันหาร3เนาะ m คู่ก็มี 11.96 11.96 11.96 นะครับ 11.96 บวก 11.96บวก 11.96 นะครับบวกกันแล้วก็หาร3ครับหาร3นะครับแล้วก็ลบด้วย m คี่ครับ 11.96 บวก 11.92 บวก 11.96 หาร3ครับคำตอบมาคือเท่ากับ 0.040 ฉันก็ใส่อันนี้เป็น 0.016 นะครับ hysteresis ก็เป็น 0.040 ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราต้องทำอันไหนอีกอ่ะอันไหนที่มันไม่เท่ากันอีกนะครับสิบห้าจุดเก้าเท่ากันไหมครับไม่เท่าเนาะครับอาจารย์ขออนุญาตช่วยเฉลยเลยแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวไม่ทันบ่ายสามแล้วหรอวันนี้จะสอนเลยเวลาไหมเนี่ยสไลด์เยอะโอเคครับ 15.9 เนี่ยนะครับเราได้ standard deviation ได้อันนี้ก่อนละกันนะครับเป็นค่าเฉลี่ยเป็น 15.94 ครับ standard deviation เป็น 0.022 นะครับแล้วก็ hysteresis เป็น 0.0 เอ้ย40โทษทีตรงนี้เปลี่ยนนะครับ0.0013ครับ013ตรงนี้เนี่ย
ต่อไปครับ 19.9 เนี่ยนะครับเฉลี่ยมาได้ 19.93 นะครับ standard deviation เป็น 0.016 นะครับ hysteresis เป็น 0.013 ครับแล้วก็ 23.8 ครับได้ค่าเฉลี่ยมาเป็น 23.90Standard deviation เป็น 0.022 นะครับแล้วก็ hysteresis เป็น 0.040 นะครับอันอื่นค่าเท่ากันหมดเลยนะครับก็จะค่าเฉลี่ยก็เท่ากับค่าที่ได้มานั่นแหละก็เป็น 0.00 4.04 8.00 นะครับ27.88 31.88 35.88 39.84 นะครับ standard deviation จะเป็น 0.02 โอเคอาจารย์คะครับบรรทัดที่อาจารย์ไฮไลท์อะค่ะข้างหลังมัน 0.013 ถูกไหมคะแต่ว่าข้างบนที่อาจารย์คำนวณมันเป็น 0.040 อ๋อ 0.013 ครับ1313หนูคำนวณได้เท่าไหร่หนูได้คำนวณตามอาจารย์ไหมไม่ได้ลองคำนวณดูค่ะ13ครับ13ขอบคุณครับอาจารย์ดูผิดมันใกล้กันครับอาจารย์ไปดูของบรรทัดที่10 15.9 ครับวันนี้หน้า3นะครับรีบถ่ายไว้รีบถ่ายไว้ชื่ออยู่ในไลน์นะครับอาจารย์ไปหน้าถอดไปแล้วอันนี้หน้าซ้ำนะครับโทษทีหน้า34หน้าซ้ำนะครับทีนี้เรามาคำนวณความไม่แน่นอนแล้วครับคำนวณความไม่แน่นอนอันแรกนะครับอ้าวใบรายงานผลนะมันจะต้องไปเป็นใบรายงานไปรายงานผลการสอบเทียบนะครับความแน่นอนเท่ากับ 0.026 fs นะครับการแจกแจงความแน่นอนเป็นแบบปกติ k เท่ากับ2ครับมีความแน่นอนเท่ากับ 0.026 มีการแจกแจงแบบมีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกตินะครับ k เท่ากับ2เขาบอกอะไรอีกเนาะมันทัดเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูที่โอเคนอกคือ U1 นะครับ UD
UDW U1 แล้วกันไม่ใช่ UDW อาจารย์ขอลบออกลบออกคือมันจะเท่ากับครับ UDW คูณกับคูณครับ CI ครับหารด้วย K นะครับก็เท่ากับ0.026นะครับคูณ0.4ซึ่งDeadweight Tester เนี่ยนะครับมันมี maximum นะครับ maximum เนี่ยคือ40มีค่า max ครับอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับค่าที่ออกมานะครับ C ก็เท่ากับ0.4 บาร์ต่อเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็หารด้วยค่า k คือ2เนาะก็จะเท่ากับ 5.2 คูณ10ยกกำลังลบ3บาร์ครับโอเคครับต่อไป uncertainty ต่อไปนะครับค่าความแน่นอนจากสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนนะครับของลูกสูบกระบอกทูบนะครับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไซนูซอยด์ครับแบบไซน์เนี่ยครับมีตัวหารแล้วกับรูท2นะครับแล้วก็ t เท่ากับ2องศาโอเค1.6 คูณ 4 ไว้ลังลบ 5 องศาเซลเซียสลบ 1 เปล่ามันต้องมีลบ 1 ด้วยสิลืมนะครับตรงนี้ยกกำลังลบ 1 ด้วยนะครับไปสีแดงดีกว่ายกกำลังลบ 1 มันจะคิดว่าห้อย 4 อยู่ข้างล่างหรือเปล่าครับลบ 11.6 คูณ 10 กำลังลบ 5 ครับต่อ 1 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ t เท่ากับ 2 ทีนี้ค่า CI ครับค่า CI ตัวนี้นะครับมันเอามาจาก P max ก็คือ pressure maximum นะครับเท่ากับ40บาร์ครับคูณกับค่านี้ครับอัลฟา p บวกอัลฟา c เนี่ยก็คือ 1.6 คูณ 10 กำลังลบ5นะครับ 1.6 คูณ 10 กำลังลบ5นะครับก็จะเท่ากับ64เนาะ 6.4 นะครับคูณ 10 ยกกำลังลบ4ครับบาร์ต่อองศาเซลเซียสโอเคทีนี้หาค่า U2 ครับ U2 นะครับความแน่นอนซึ่งเกิดจากอุณหภูมินะครับก็จะเท่ากับ2คูณกับ CI นะครับหารด้วย K นะครับก็เท่ากับ2คูณ6
6.4 คูณ10ยกกำลังลบ4ครับหาร k คือรูท2ครับก็เท่ากับ 9.05 คูณ10ยกกำลังลบ4บาร์ครับอาจารย์คะครับหนูขอดูไอ้หน้าตารางใหม่ได้ไหมคะหน้าตารางอยู่ในไลน์นี่หรอใช่ค่ะในไลน์หนูมีอะไรอาจารย์ทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าหนูจดไม่ทันทันค่ะจดวิธีทำไม่ทันค่ะอยู่ในไลน์จ้าเปิดดูในไลน์ก็ได ออ่ะโอเคครับต่อไปครับถ้าความไม่แน่นอนนะครับจากความสามารถในการอ่านค่าเนาะในการอ่านค่าครับก็readability นะครับ readabilityก็คือ 0.04 บาร์นะครับUR ก็ 0.04 บาร์แล้วก็เราคำนวณนะครับค่าความแน่นอน U3 เนี่ยจากการอ่านค่านะครับก็คือ 0.04 ครับเดี๋ยวนะถ้ากับ UR หารด้วยอ่านด้วย k นะครับซึ่งความน่ากระจายแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ย k เท่ากับ root 3เนาะนะครับก็จะเท่ากับ 0.04 หารด้วย root 3ครับก็เท่ากับ 2.309 คูณ10ยกกำลังลบ2บาร์ครับต่อไปครับนะครับ U ที่4ครับความแน่นอนอันที่4นะครับความแน่นอนจาก pressure head collection นะครับค่าแก้ของ pressure head นะครับก็เขาบอกว่ามี U เท่ากับ3มิลลิเมตรนะครับ K เท่ากับ3การแจงความน่าจะเป็นแบบปกตินะครับก่อนอื่นเราหา C ก่อนนะครับ C เท่ากับ rho คูณ Gคูณแล้วก็หารด้วย 10,000 นะครับโลเนี่ยคือโล F นะโล F โลของฟูอิดนะครับโล F เขียนด้วยนะครับห้อย F นะก็จะเท่ากับ916เนาะคูณกับ G ครับ 9.78297 เนาะแล้วก็หารครับหาร 10,000 ครับอ
10,000หรือ100,000 100,000นะครับอ่ะ5หลักเออลืม5หลัก10กำลัง5สิครับก็จะเท่ากับแปดจุดเก้าหกคูณสิบกำลังลบห้าครับU4 ครับเท่ากับ UPH แบตเตอรี่โลได้แล้วได้แล้วสอนเยอะไปไม่แน่ใจว่าอันนี้จะใช้ได้ไหมเนี่ยแป๊บนึงนะครับเปลี่ยนหูฟังแป๊บนึงฮัลโหลใช้ได้ใช้ได้ครับต่อนะโอเคครับต่อเลยเดี๋ยวไม่เสร็จครับU4 นะครับเท่ากับ UPH นะคูณกับ CIนะครับหารด้วย K นะครับ UPH เนี่ย3มิลลิเมตรนะก็เป็น 0.003 ใช่ไหมครับคูณกับ 0.0896 หารด้วย3นะครับก็เท่ากับ 8.96 คูณ10กำลังลบ5เมื่อกี้นี้เดี๋ยวนะ 0.อันนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น 0.0896 ครับสามไปแล้วสี่ไปแล้วนะครับเหลืออีกสองอันต่อไปนะครับU5 ครับ U5 เนี่ยเป็นความไม่แน่นอน type A นะครับปกติแล้วเราจะคำนวณอันแรกเลยนะครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้นะครับเขาเอามาคำนวณอันที่5นะครับเกิดจากค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานครับเราก็ไปดูตารางนะครับเราดูค่ามากที่สุดนะครับเขาบอกแล้วทำไมต้องบอกด้วยอาจารย์อาจารย์ลืมนะครับอาจารย์ลืมตัดทิ้งอันไหนค่ามากที่สุดครับ standard deviation ค่ามากที่สุดคือค่านี้เนาะ
0.22 ใช่ไหมครับแล้วเอาค่านี้แหละมาเอามาใส่เลยครับก็เท่ากับ 0.22 0.022 สินะครับแล้วก็ root root n เนาะเอาอย่างนี้ดีกว่า stdv หารด้วย root n ก่อนเนาะนะครับ0.022หารด้วย test 6ครั้งนะครับก็เป็น root 6นะครับเท่ากับ8.944 คูณ10ยกกำลังลบ3ครับต่อไปครับข้อ6ค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจาก hysteresis นะครับก็คือความขึ้นลงๆของค่านะครับเราเอาค่าอะไรนะ m t นะครับ m t ลบ m คู่เนาะ m t ส่วน3ลบ m คู่ส่วน3ประมาณนี้นะครับก็เราไปดูค่าที่ได้เยอะที่สุดเนาะจาก hysteresis ค่าที่เยอะที่สุดเนี่ยคือ 0.40 นะครับแล้วเอามาหารดูตัวนี้ก่อนนะนะครับ hysteresis ตัวนี้นะครับค่าที่เยอะที่สุดคือ 0.40 เราเอามาหาร2ก่อนครับแล้วแจกแจงความน่าจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะได้เท่ากับนะ uhy ครับu 6เนาะเท่ากับ uhy ส่วน2แล้วก็หารด้วย root 3ครับโอเคก็จะเท่ากับนะเขียนยังไงให้มันสวยดี uhy ส่วน2นะครับหารด้วยค่า k เนาะซึ่ง k เท่ากับ root 3เนาะก็เท่ากับ 0.04 ส่วน2หารด้วย root 3นะครับก็เท่ากับ 1.155 คูณ10ยกกำลังลบ2บาร์เรามี u ทั้ง6ค่าแล้วครับมี u 6ค่าแล้วเราหาค่าความไม่แน่นอนรวมนะครับค่าความไม่แน่นอนรวมเราก็เอา u ทั้ง6ค่ามายกกำลัง2บวกกันแล้วก็รูทครับเนี่ยก็เท่ากับรูท u 1นะครับ5.2 คูณ10ยกกำลังลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ u 2ครับ 9.05 คูณ10ยกกำลังลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ u 3ครับ 2.309 คูณ10ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ 8.96 คูณ10ยกกำลังลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2ครับบวกกับ 8.944 คูณ10ยกกำลังลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ 1.155 ไม่มีที่เขียนแล้วคูณ10ยกกำลังลบ
2ทั้งหมดยกกำลัง2ครับแล้วก็รูทโอ้โหรูทยาวเลยนะครับคำต่อมาก็คือ 0.03 บาร์ครับต่อมานะครับเราก็หาค่า V efficient นะครับเพื่อที่จะเอาไปหาค่า K ต่อนะครับเพื่อจะไปหาความไม่แน่นอนขยายครับแต่เราต้องหาค่า V efficient ก่อนนะครับก็หาจาก UC นะครับก็เท่ากับ UC นะครับยกกำลัง4เนาะ UC กำลัง4คือ 0.03 ยกกำลัง4ครับหารด้วยครับU อื่นๆเนี่ยนะครับu 1ยกกำลัง4ส่วนด้วย infinity นะครับบวก u 2ยกกำลัง4ส่วน infinity บวก u 3ยกกำลัง4ส่วน infinity บวก u 4ยกกำลัง4ส่วน infinity นะครับมีบวก u 5นี่แหละนะครับ u 5เนี่ยนะครับยกกำลัง4อันนี้อาจารย์เขียนอย่างนี้ดีกว่าเนาะเป็น u 4ส่วนครับตัวนี้นะครับจะเป็น n ลบ1ไหมนะครับ n ลบ1ก็เป็น6ลบ1นะครับ n ลบ1บวก u 6ยกกำลัง4ส่วน infinity นะครับไอ้ตรงที่ส่วน infinity เนี่ยมันเป็น0หมดเลยเราก็ไม่ต้องเอามาคิดเนาะครับก็จะได้เท่ากับ uc คือ 0.3 ยกกำลัง4ครับหารด้วย u5 ครับ u5 คือ 8.944 เนาะ 8.944 คูณ10กำลังลบ3ครับ 0.008944 ยกกำลัง4หารด้วย5เนาะได้เท่าไรเอ่ยได้เยอะอ่ะมีใครใจดีกดเครื่องคิดเลขให้อาจารย์หน่อยครับประมาณอินฟินิตี้ไหมได้เยอะไหมครับไม่มีใครใจดีนะครับอ
3ยกกำลัง4ทับหาร .008944 ยกกำลัง4ทับแล้วก็คูณ5โอเคอ่ะ 6.33 คูณ10ยกกำลัง6ครับก็ประมาณ infinity แล้วก็ไปดูนะครับค่า v efficient เนี่ยเท่ากับ infinity นะครับจะมอบค่า k ให้เราเท่ากับ2ครับอ่าโอเคจากตารางครับครับ v efficient เนี่ยเท่ากับ infinity จะได้ค่า k เท่ากับ2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับความแน่นอนขยายครับก็จะเท่ากับความแน่นอนขยายคือ u เฉยๆเนี่ยเนาะจะเท่ากับครับ k คูณกับ u c ก็เท่ากับ2คูณ 0.03 ใช่ไหมเท่ากับ 0.06 บาร์ครับเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราทำมาแล้วใช้ค่านี้นะครับใช้ค่านี้กับทุกการวัดเลยนะครับกับทุกระดับสเกลของการวัดเลยนะครับต่อนะโอเคนะจดเสร็จยังอันนี้ก็คือตัวตารางบันทึกการสอบเทียบนะครับอันนี้นะครับเป็นผลการผลบันทึกนะค่าบันทึกนะครับพวกมีนนะว่า mean standard deviation hysteresis อันนี้นะครับที่คำนวณมานะครับก็อยู่ในนี้แหละเนาะวัด6ครั้งนะวัด6ครั้งนะครับก็คือ sequence A วัด6ครั้งวัด6รอบนะครับ6รอบครับแล้วก็จะมีค่า uncertainty ต่างๆนะครับนะโอเคบอกค่าองศาอิสระด้วยนะครับสุดท้ายนะครับ expand uncertainty ก็เท่ากับ 0.06 เนาะนะครับใช้เท่านี้ approximate นะครับประมาณนะครับความไม่แน่นอนรวมนะครับ 0.06 นะครับก็มีการบอกวันนะครับที่ทำการ calibrate แล้วก็วันหมดอายุของใบนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างการสอบเทียบไฮดรอลิกเพรสเชอร์เกจนะครับนะก็คือตัวที่เอามาทำตัวเรฟเฟอเรนซ์นะครับใบสอบเทียบของตัวเรฟเฟอเรนซ์นะครับเห็นไหม uncertainty ที่เราคำนวณได้ครับมันจะเอาไปใช้กับทุกช่วงครับนี่เขาจะแบ่งจาก0ถึง60ใช่ไหมแบ่งเป็นช่วงละ10 20 30 40ช่วงละ10นั่นแหละครับก็ขึ้นไป10 20 30 40 50 60
นะครับได้ค่าที่อ่านมานะครับแล้วก็ได้ค่าอันเซอร์มาเนาะนะครับก็ k เท่ากับ2นะครับนะครอบคลุม 95%น่าจะหมดแล้วอันนี้นะครับให้นักศึกษาไปทำเป็นการบ้านก็ได้นะครับอาจารย์ให้ส่งภายในอาทิตย์นี้เนาะครับวันนี้แบบเนื้อหาเยอะมากอ่ะคล้ายๆเดิมนะครับงานกลุ่มเนาะนะครับเราหา mean sdHysteresis แต่ว่าเป็น sequence B นะครับนะเรากลับไปดูหน้าสูตรของ sequence B นะครับเรากลับไปดูหน้าไหนวะหน้าแรกๆเลยครับเนี่ยครับขออนุญาตก๊อปมาแล้วกันนะครับ sequence BScreenshot Copy อันนี้สูตรฝากสูตรไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ M2 ลบ M1 บวก M3 หาร2เนาะครับแล้วก็เราก็หาอะไรอีกหา u 1 u 2 u 3 u 4 u 5 u 6ใช่ไหมครับจะหา u c เท่ากับ root u 1กำลัง2บวก u 2กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง u 6กำลัง2นี้ใช่ไหมนะครับหา v f d c i e n t นะครับก็เท่ากับ u c กำลัง4หารด้วย u 1กำลัง4ส่วน c บวกไปเรื่อยๆนะครับบวก u 5กำลัง4ส่วน n ลบ1นะครับบวก u 6กำลัง4ส่วน c เงี้ยครับได้ v f d c i e n t มาแล้วก็หาค่า k ครับนะพอได้ k มานะครับu เฉยๆเนี่ยก็เท่ากับอะไรนะค่า k คูณกับ u c นะครับแล้วก็ตอบเท่านี้แหละอ่ะไม่มีอะไรมากถ้าจะเฉลยให้เลยเนาะวันนี้ครับไม่ได้ให้ไม่ได้ทิ้งช่วงเวลาให้ศึกษาด้วยตัวเองเลยอ่ะเนื้อหาเยอะมากๆนะครับขนาดรีบสอนแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะอัพวิดีโอแล้วก็อัพเลคเชอร์ให้นะครับวันนี้ก็รีบนิดนึงกลัวไม่ทันนะครับก็เกือบไม่ทันเนาะมีใครมีคำถามไหมเอ่ยมีใครมีคำถามไหมเอ่ย2นะครับหรือว่าไม่มีใครอยู่กับอาจารย์แล้วเปิดจอซูมมาเฉยๆใช่ไหมแต่มีคนอยู่นะน้องผู้หญิงคอยเตือนอาจารย์อยู่เรื่อยๆว่าตรงนี้ตรงไหนไม่เท่ากันใช่ไหมสลบหมดแล้วนะครับอ่ะไปเตรียมตัวเรียนตอนไหนพี่ตอน5 โมงครับอาจารย์5 โมงใช่ไหมมีสอบผมมีสอบ5 โมงเย็นครับอ่ารีบไปอ่านหนังสือ